สวัสดีค่ะน้องๆสายฝอทุกคนคราวที่แล้วนะคะพี่พัดก็ได้โชว์ผลงานปักได้ธรรมดาน้องๆก็จะเห็นนะคะเวลาที่น้องไปร้านหนังสือใหญ่ๆอ่ะที่ขายเขาขายหนังสือพร้อมกับอุปกรณ์งานฝีมือต่างๆพี่พัดก็จะยกตัวอย่างห้างใหญ่ๆนะคะเช่นห้างลาคูทุระก็จะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างจะเห็นว่างานปักเป็นลูกปัดก็มีนะคะลูกแล้วเขาก็จะขายลูกปัดเลื่อมขายครบวงจรหมดเลยค่ะเม็ดคริสตัลก็มีค่ะที่ขายในห้างก็สังเกตว่าจะแพงมากพี่พัดก็แนะนำให้น้องๆไม่ต้องไปซื้อที่นั่นนะคะเวลาเราไปเมืองไทยแล้วก็ไปซื้อที่พาหุรัตน์ค่ะมีหมดค่ะและถูกมากแต่ไปสถานที่แบบนี้นะคะสำคัญมากแนะนำให้คุณสามีนะคะรออยู่ที่พักค่ะพี่พัดเคยพาลุงไปเดินห้างตั้งหัวเสงโอ้ยลุงจะเป็นจะตายมันก็เหมือนกันแหละค่ะเวลาแกเดินดูแผนกคอมพิวเตอร์หรือเครื่องดนตรีเป็นไงคะเราก็น่าเบื่อใช่ไหมคะใจเขาใจเราทีนี้เราก็มาดูหนังสือนะคะพี่พัดชอบมากที่เขาบอกละเอียดยิบเลยค่ะนี่ไงคะพี่พัดจะโชว์แค่เล็กๆนี่ค่ะเห็นไหมคะกล้องพี่พัดก็หันกล้องไม่ได้นี่ค่ะใหญ่เนี่ยจะบอกว่าใช้สีอะไรลูกปัดสีอะไรทบละเอียดยิบเข็มเบอร์อะไรถึงจะเข้ากับลูกปัดเล็กได้ถ้าใช้เข็มเบอร์ใหญ่ก็สอดเข้าไม่ได้นะคะเขาบอกหมดแล้วค่ะนี่นี่ใหญ่นี่ค่ะน้องๆบางคนเวลาร่างนะคะก็จะบางคนเขาจะใช้ดินสอเฉพาะแต่พี่ว่าดินสอที่เขาใช้ร่างค่อนข้างจะมีราคานะแล้วใช้ไปมันก็แห้งเร็วพี่พัดก็ใช้ดินสอธรรมดานี่แหละค่ะถ้าสีเข้มก็ใช้ดินสอสีไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะซักไม่ออกแค่แช่น้ำไม่ต้องขยี้มันก็ออกค่ะเวลาที่พี่พัดปักนะพี่พัดไม่สนหรอกว่าข้างหลังเนี่ยตัวข้างหลังข้างหลังมันจะยุ่งมันจะข้ามได้จะพันกันเพราะมันอยู่ข้างหลังค่ะมันมองไม่เห็นเวลาปักก็ต้องใช้โคมไฟที่ให้แสงสว่างเพียงพอนะคะเพื่อรักษาสายตาอย่าลืมว่าปกติแล้วสายตาเราจะเสื่อมตามอายุก็อย่าให้ปัจจัยเรื่องการใช้สายตาในการทำงานมาทำให้สายตาเราก็ยิ่งเสื่อมยิ่งขึ้นค่ะพอน้องๆปักเสร็จแล้วนะคะให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆแล้วรีดข้างหลังชิ้นงานนะคะก็จะได้ชิ้นงานไม่ย่นแล้วเรียบร้อยอย่างที่เห็นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่พัดก็อยากแนะนำงานปักผ้าให้น้องๆทำมีเวลาปักไว้เยอะๆค่ะแล้วเอาไปขายตามตลาดนัดเช่นมาเช่โอปุสวิดเดอร์เกเนียหรือตลาดนัดวันอาทิตย์ก็ได้ค่ะยิ่งหน้าหนาวเราก็ไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านทำอยู่กับบ้านนี่ค่ะค่ะงานสร้างเงินงานสร้างคุณภาพชีวิตมีเงินเก็บเพื่ออนาคตข้างหน้าส่งไปให้ทางบ้านก็ได้ค่ะบ๊ายบายนะคะน้องๆ